ปาล์มซันเดย์ก็เป็นวันหนึ่งนะครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มนะครับถ้าเทียบแล้วก็คือปีในปีนี้ก็คือวันที่2เมษายนคือวันนี้นี่เองเราเห็นการเตรียมถนนปาล์มซันเดย์ใช่ไหมครับวันนี้เราเข้ามามีใบปาล์มต่างๆนะครับที่มีการโห่ร้องโฮซานนามีต่างๆบทเพลงต่างๆที่เต็มไปด้วยความหวังนะครับนั่นคือสิ่งที่คนยิวในเวลานั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าพระเยซูจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและกลับมารับการปลดปล่อยนะครับหลังจากนั้น1สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับที่เราจะสามารถศึกษาและอ่านไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับและในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายนะครับแล้วเราจะมาเฉลิมฉลองด้วยกันในสัปดาห์หน้านะครับปาล์มซันเดย์นั้นเป็นเหมือนดั่งคำพยากรณ์ที่พูดถึงพระเยซูในเสคาริยาบทที่9ข้อที่9บอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลานะครับในปาล์มซันเดย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะทำพระราชกิจของพระองค์บนโลกนี้ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าเป็นช่วงเวลาเทศกาลปัสกานะครับที่คนยิวเนี่ยได้ลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ในการเป็นทาสนะครับเขามีการเฉลิมฉลองในเทศกาลปัสกาเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาเมษาต้นเดือนเมษานะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยพระเยซูก็เสด็จเข้าเยรูซาเล็มนะครับเป็นการตัดสินใจของพระองค์ครั้งสุดท้ายที่จะเดินทางเข้าเยรูซาเล็มนะครับโดยที่พระองค์เดินทางจากทางทิศตะวันออกนะครับจากเมืองเยริโคมาที่เยรูซาเล็มนะครับพระองค์ก็เดินทางผ่านมาที่บ้านเบธเดฟายีนะครับหรือที่อยู่ที่เชิงเขามะกอกเทศนะครับหรือบ้านต้นมะเดื่อนั่นเองนะครับบ้านมะเดื่อนะครับที่ภูเขามะกอกเทศลูกาเนี่ยได้บันทึกว่าบ้านเดฟายีเนี่ยหรือบ้านเบธาเนียเนี่ยนะครับเป็นบ้านของมารีนะครับมาธาและลาซารัสซึ่งเป็นสหายของพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้มาพักที่นั่นก่อนที่จะเดินทางเข้าไปเยรูซาเล็มซึ่งระยะห่างประมาณ 3-4 กิโลเป็นเดินเขาสูงนะครับครั้งที่ผมไปที่เยรูซาเล็มก็เป็นเส้นทางที่มีโอกาสได้เดินตามเส้นทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปที่จุดพักต่างๆที่พระเยซูคงพักนะครับพระเยซูให้สาวกของพระองค์2คนนะครับไปหาลาในเมืองเพื่อจะให้พระองค์ได้ทรงลานะครับเพื่อจะสำเร็จตามคำพยากรณ์ในเสคารยานั่นเองนะครับในพระคัมภีร์พระกิตติคุณทั้ง4เล่มเนี่ยได้บันทึกเรื่องเกี่ยวเหตุการณ์ของปาล์มซันเดย์เอาไว้นะครับซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันไปที่น่าสนใจมากนะครับการบันทึกของมัทธิวเนี่ยมัทธิวจะบันทึกในมุมมองของว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวมัทธิวบทที่21ข้อที่9บอกว่าฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลังก็โห่ร้องโฮซันนาแก่บุตรของดาวิดขอให้ท่านผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซันนาในที่สูงสุดนะครับคำว่าขอให้พระองค์เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยฝูงชนในเวลานั้นเข้าใจว่าพระเยซูเนี่ยจะเสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอาจจะมีความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าก็ได้หรืออาจจะมุมมองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยวจนะหรืออาจจะมองว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยสั่งสอนหรืออาจจะมองว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนผู้ที่ทำการอัศจรรย์นะครับหรือเป็นผู้เผยวจนะในมัทธิวบทที่21ข้อที่11บอกว่าฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยวจนะที่มาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีทำให้เราเห็นว่ามัทธิวเนี่ยได้พูดถึงว่าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวและคนยิวก็คาดหวังว่าสิ่งที่พระองค์จะมาครั้งนี้พระองค์จะเป็นใครนะครับและบางคนก็มีความหลากหลายในความคิดในฝูงชนว่าพระองค์นั้นเป็นใครและยิ่งพระองค์ทรงลาเข้ามาด้วยนะครับการทรงลานั้นก็เป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ทำไมพระเยซูถึงให้สาวก2คนไปเอาลาเพื่อให้พระองค์ทรงลาโดยปกติเนี่ยพระเยซูก็จะเดินเข้าเยรูซาเล็มอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเยซูตั้งใจที่จะทรงลาเข้าไปเยรูซาเล็มและทำไมชาวบ้านถึงให้ลากับสาวกของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเขาคิดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยวจนะพระองค์อาจจะเป็นกษัตริย์ก็ได้และข่าวนี้คงไม่ได้เป็นข่าวที่เก็บเอาไว้เป็นข่าวดีของพวกเขาและเขาก็ต้องไปบอกต่อจึงเป็นเหตุทำให้ประชาชนฝูงชนเนี่ยรวมตัวกัน
นะครับจึงเกิดถนนปาล์มซันเดย์เกิดขึ้นนะครับในเวลานั้นมันเป็นสิ่งที่คนยิวในเวลานั้นคาดหวังว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงมานั้นจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นคือมุมมองของมัทธิวส่วนมุมมองของมาระโกนะครับมาระโกนั้นเป็นคนที่เขียนบันทึกมุมมองของพระเยซูเนี่ยเป็นเหมือนดั่งผู้รับใช้และส่วนความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั้นจะเป็นเรื่องที่เก็บเป็นความลับนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มด้วยการทรงลาเนี่ยพระองค์ปรารถนาและพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยชัดเจนว่าพระองค์ปรารถนาที่จะสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระมาสีหานะครับพระองค์ทรงจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขานะครับท่ามกลางสาธารณชนการที่พระองค์ตั้งใจเผยตัวเองแบบนี้นะครับแน่นอนพระองค์เนี่ยปรารถนาที่จะบอกว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นทำให้คนที่ต่อต้านพระเยซูคริสต์จากสภาเซนแฮดรินนั้นพยายามที่จะข่มเหงพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันมีเหตุการณ์นี้พระเยซูตั้งใจที่จะเปิดเผยของพระองค์นั่นคือการบันทึกของมาระโกส่วนพระธรรมลูกานะครับนายแพทย์ลูกาเนี่ยได้บันทึกมุมมองของการช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซูเนี่ยไว้หลากหลายมากนะครับลูกาเนี่ยพูดถึงว่าพระเยซูนั้นเป็นความรอดพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์และพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ของทุกๆคนนะครับลูกาได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูตลอด2สัปดาห์เนี่ยอย่างละเอียดมากๆนะครับตั้งแต่ลูกาบทที่19ถึงบทที่24เป็นถึง6บทด้วยกันถ้าพี่น้องอยากจะศึกษาตั้งแต่ปาล์มซันเดย์ถึงอีสเตอร์ผมแนะนำอ่านลูกาเพราะว่าจะมีรายละเอียดมากมายจริงๆในช่วงเวลานี้นะครับนายแพทย์ลูกาเนี่ยได้ยังบันทึกสิ่งที่แตกต่างจากทุกคนในการบันทึกนายแพทย์ลูกาได้มีการบันทึกความรู้สึกของพระเยซูในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับในความรู้สึกของพระองค์เรื่องเกี่ยวกับความรอดที่เราบอกว่าลูกาได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูกำลังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของทุกคนใช่ไหมครับและความรู้สึกของพระเยซูได้พังพลูออกมาเราเห็นในลูกาบทที่19ข้อ41ถึง44นะครับข้อที่41บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้วก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้นตรัสว่าโอ้เราอยากให้ตัวเจ้ารู้ในเวลานี้ว่าสิ่งใดสร้างสันติแต่เดี๋ยวนี้สิ่งนั้นถูกซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วข้อนี้เนี่ยกำลังจะพูดถึงว่าสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพวกเขาควรจะเห็นแต่พวกเขาไม่เห็นและพวกเขานั้นได้ปฏิเสธพวกเขาไม่ได้เห็นความรอดที่จะมาทางพระเยซูคริสต์และในที่สุดเขาสูญเสียโอกาสที่จะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระเยซูถูกปฏิเสธจากพวกเขานั่นคือสิ่งที่พระองค์กันแสงออกมานะครับในข้อที่43ถึง44พูดต่อบอกว่าเพราะว่าเวลานั้นเจ้ามาถึงเจ้าเมื่อพวกศัตรูของเจ้าก่อเชิงต่อสู้เจ้าและล้อมขังเจ้าไว้ในทุกด้านและจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ลาบบนพื้นดินทั้งตัวเจ้าและลูกๆที่อยู่ข้างในเจ้าและพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ข้างในเจ้าเพราะเจ้าไม่รับรู้เวลาที่พระองค์เสด็จมาเยี่ยมเจ้าในข้อที่43 44เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเยซูได้บรรยายและเป็นคำพยากรณ์ด้วยเช่นเดียวกันที่จะพูดถึงว่าเยรูซาเล็มนั้นจะถูกทำลายในคศ70นะยังบอกถึงความหวังที่แตกต่างกันระหว่างพระองค์กับฝูงชนในเวลานั้นพระองค์นั้นมีความหวังในฝ่ายวิญญาณที่จะนำมาสู่พวกเขาแต่พวกเขามีความหวังในฝ่ายกายภาพมากกว่าสิ่งที่พระเยซูต้องการให้เขารู้พวกเขามีความหวังที่อยากให้พระองค์เข้ามากอบกู้ชาติให้พระคริสต์ได้ทรงศพกระทำสิ่งนี้นะครับนั่นคือมุมมองของพระธรรมลูกาส่วนพระธรรมยอห์นนะครับยอห์นเนี่ยได้เขียนเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์นะครับและให้ความหมายมากกว่าเวลานะครับแล้วก็การที่เราจะอ่านพระธรรมยอห์นพระธรรมยอห์นใช้ภาษาที่สูงอาจจะมีความเข้าใจยากแต่หนังสือยอห์นนั้นเมื่อเราค่อยๆอ่านและซึมซับอย่างช้าๆเราจะมีความเข้าใจในยอห์นบทที่12ข้อที่16นะบอกว่าทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่หลังจากพระเยซูทรงรับพระเกียรติแล้วเขาจึงระลึกได้ว่าคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และพวกเขาเองเคยทำอย่างนั้นถวายพระองค์ในพระธรรมยอห์นเนี่ยได้บันทึกจากเหตุการณ์ต่างๆและก็ได้ใส่คำตอบของเหตุการณ์นั้นเข้าไปและเหตุการณ์นี้ก็บอกว่าพวกเขาเห็นถึงพระสิริที่พระเจ้าทรงโปรดได้รับเขาจึงเข้าใจในแผนการความรอดของพระเจ้าที่มาถึงพวกเขานะครับนั่นคือวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและวันที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์ทรงเสด็จกลับไปสู่ฟ้าสวรรค์เมื่อเหล่าสาวกเข้าใจเหตุการณ์นี้เขาจึงเข้าใจถึงแผนการความรอดของพระเจ้านั่นคือมุมมองของการบันทึกพระคัมภีร์ทั้ง4เล่ม
ในมุมมองของปาล์มซันเดย์นะครับแต่ในขณะเดียวกันปาล์มซันเดย์เนี่ยก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่น่าสนใจมากและสัญลักษณ์ต่างๆนั้นก็ให้ความหมายที่เราจะสามารถเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสิ่งแรกก็คือใบปาล์มใช่ไหมครับปาล์มซันเดย์ก็ต้องมีใบปาล์มนะครับใบปาล์มเนี่ยนะครับแสดงถึงชัยชนะจากสงครามนะครับเวลากษัตริย์มีชัยชนะจากสงครามเมื่อเขาเดินทางเข้ามาประชาชนเนี่ยก็จะใช้ใบปาล์มนะครับโบกสะบัดเพื่อแสดงความยินดีของชัยชนะนะครับจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับเมื่อได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้ากลับใจใหม่มาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาได้สร้างเหรียญขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรูปไม้กางเขนและก็มีรูปใบปาล์มด้วยนะครับเพื่อแสดงถึงชัยชนะที่เขามีนะครับปาล์มนั้นเองเป็นต้นไม้ที่มีความเขียวชอุ่มนะครับแล้วก็มีอายุยืนตั้งตรงตระหง่านรากลึกนะครับลำต้นนั้นเลี้ยงหล่อเลี้ยงด้วยน้ำมันอย่างดีนะครับกำลังเล็งถึงความมีชีวิตชีวานะครับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่จำเริญขึ้นอยู่เสมอๆทุกคนที่เข้าร่วมพิธีปาล์มซันเดย์แบบนี้เนี่ยเขาจะโบกใบปาล์มเพื่อมาแสดงความยินดีที่เกิดขึ้นเหมือนดังในสดุดีบทที่118นะครับในพระธรรมสดุดี118เนี่ยได้พูดถึงการโห่ร้องที่โฮสนาในเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันในสดุดี118เนี่ยได้พูดถึงความมั่นใจของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้ามั่นใจในความรักนิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระองค์อยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักของพระองค์นั้นมั่นคงและปลอดภัยนั่นคือผู้เขียนสดุดี118นักบินอาจจะวางใจในเครื่องบินของเขาที่เขากำลังขับเคลื่อนอยู่เวลาเราเดินทางประจำวันเราอาจจะมั่นใจในรถที่เราขับรถไฟที่เราเดินทางนะครับหรือรถประจำทางแต่ละวันเราต้องมีความไว้วางใจบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็ไว้ใจบางคนใช่ไหมครับเพื่อเราจะสามารถเดินทางด้วยความสบายใจเช่นเดียวกันการวางใจในพระเจ้าของเราที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่พระองค์จะทรงโปรดพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนิรันดร์ชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่เราควรจะมองพระเจ้าและฝากความไว้วางใจของเราไว้กับพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดการวางใจในพระเจ้ามากกว่าคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราแม้ว่าวันนี้เราจะอาจจะขาดความไว้วางใจในพระเจ้าไปแต่โลกที่เชื่อวางใจในพระเจ้าพระองค์ยังเป็นศิลามุมเอกและศิลามุมเอกนี้เองที่จะเป็นคอยกอบกู้ชีวิตจิตวิญญาณของเราศิลามุมเอกเป็นเหมือนดังหินก้อนที่สำคัญที่อยู่ในโดมหรืออยู่ในการก่อสร้างที่เป็นคอยเชื่อมต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างนั้นๆนะครับบางวันเราอาจจะรู้สึกของความไม่ชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นเรารู้สึกตกต่ำเรารู้สึกต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกเรารู้สึกเศร้าหรือเรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมก็มีอาการหัวเข่าที่เหมือนพี่โก๋เลยนะครับและ3สัปดาห์ก่อนก็ได้ข่าวเพื่อนผู้รับใช้ที่ป่วยที่หัวเข่าด้วยตอนที่เราดูวิดีโอคลิปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเขาป่วยนะครับแล้วเราจะอธิษฐานเผื่อเขาพอสัปดาห์ต่อมาเนี่ยผมเป็นเหมือนเขาเลยผมเนี่ยแบบช็อกไปที่หัวใจแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันทรมานอย่างนี้นอนก็นอนไม่ได้มันทรมานมากพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้แค่ล้มตัวนอนก็เจ็บลุกขึ้นจากที่นอนก็เจ็บผมไปพันธกิจวันเสาร์เนี่ยมันเป็นวันที่ทรมานมากในการขับรถจากกรุงเทพไปนครนายกจากนครนายกไปโคราชแล้ววันอาทิตย์ต้องเทศนาบอกว่าเราจะยืนเทศนาได้หรือเปล่าแต่อาการของผมก็คือหัวเข่าที่มันไม่สามารถงอได้แต่ยืนได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่สามารถยืนเทศนาที่โคราชได้ที่ปากช่องได้ในวันอาทิตย์เมื่อ2อาทิตย์ก่อนมันเป็นความรู้สึกที่เราว่าโอ้โหมันทรมานมากแล้วผมป่วยแบบนี้5วันจากการป่วยขึ้นมากลายเป็นไข้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเราไม่อยากแบบนี้สิ่งที่อยู่ในใจเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าอย่าให้เราเป็นอะไรเลยอย่าให้เรารู้สึกว่ามันแล้วทำให้ผมได้คิดว่าการมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีมันคือสิ่งที่เป็นอะไรที่ดีๆมากๆที่พระเจ้าจะให้กับเราการที่เราได้มีโอกาสได้หัวเราะได้ชื่นชมยินดีมันเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญจากพระเจ้าในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้มันก็คงไม่สนุกกับชีวิตของเราพออาทิตย์นี้มาฟังข่าวพี่โก๋เนี่ยผมเข้าใจถึงความรู้สึกเลยแล้วเมื่อวานคุยกันแล้วก็พี่โก๋บอกว่าโอ้โหนอนวันละ2ชั่วโมงและ2ชั่วโมงนั้นเป็นการเผลอหลับเพราะว่าถ้าตั้งใจหลับเนี่ยนอนไม่ได้มันทำให้เรารู้สึกว่า
บางครั้งเมื่อเราหดหู่ใจขาดความชื่นชมยินดีความหวังของเราอยู่ที่ไหนความหวังของเรายังอยู่ที่พระเจ้าอยู่ไหมพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่กับเราหรือเปล่าพระธรรมสดุดีถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจพระธรรมสดุดีเราจะเห็นรู้ว่าผู้เขียนตั้งใจที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าของเราเมื่อเราเข้าไปคุยกับพระองค์เมื่อเราเข้าไปคุยกับพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระธรรมสดุดีจึงเป็นพระธรรมที่ตรงไปตรงมาในการเล่าความรู้สึกที่เข้าหาพระเจ้าและจบด้วยคำสรรเสริญชีวิตของเราจะจบด้วยคำสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราได้เสมอๆไหมนั่นคือสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของคริสเตียนมากวันนี้เราจะเดินไปกับพระเจ้าและฝากความหวังของเราไว้กับพระองค์หรือไม่ให้ความรู้สึกของเราฝากไว้กับพระองค์ให้พระองค์เข้ามาชูใจเราเมื่อเรารู้สึกโศกเศร้าเมื่อเราสุขทุกข์ตรมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าถ้าเราเข้าใจในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราจะเห็นความเปรมปีของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ให้เราใช้ชีวิตด้วยความไว้วางใจพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์เมื่อนานมาแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าอาจารย์นิยมเนี่ยป่วยเป็นโรคเกาต์เนี่ยมันคืออะไรมันแบบแหมทำไมต้องสำออยขนาดนั้นแต่เพื่อผมเป็นเองเนี่ยผมรู้เลยแม้กระทั่งลมเนี่ยมันยังโดนไม่ได้เลยใช่ไหมผมรู้โอ้โหพอเรารู้สึกได้เนี่ยเราเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราเองไหมครับและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้ามาชูใจให้เรานะครับต้นปาล์มยังเป็นแสดงถึงความชอบธรรมของพระเจ้าต้นปาล์มยังเป็นแสดงถึงความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเช่นเดียวกันสดุดีบทที่92ข้อที่11ถึง15บอกว่าคนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผาลัมเขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสีดาในเลบานอนในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าความชอบธรรมเนี่ยก็แสดงออกมาผ่านสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั้นการที่พระองค์นั้นเสด็จเข้าไปในเยรูซาเล็มครั้งนี้กำลังพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้าที่กำลังแสดงออกด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันพระองค์กำลังรดน้ำฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งแรกที่เราได้เห็นสัญลักษณ์ของวันปาล์มซันเดย์สิ่งที่สองก็คือการทรงลูกลานะครับในพระคัมภีร์เขียนบอกว่าทรงลาและทรงลูกลาไม่ใช่พระเยซูต้องใช้ลาสองตัวไม่ใช่นะครับแต่เป็นการเขียนเป็นคำประพันธ์ของคนฮีบรูที่เขียนซ้ำสองครั้งนะครับในเวลานี้พระเยซูทรงลาตัวเดียวที่เข้าไปในเยรูซาเล็มลาเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนสามัญชาวยิวเชื่อว่าพระมาสีฮาจะเสด็จมาด้วยการทรงลาในโลกโบราณเนี่ยถ้ากษัตริย์ไปออกรบและมีชัยชนะเขาจะทรงม้าเข้ามานะครับจากการสู้รบบอกว่านั่นคือชัยชนะส่งม้าสีขาวเข้ามาในเมืองนะครับเพื่อประกาศผลชัยชนะที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดในเวลาที่บ้านเมืองสงบไม่มีสงครามกษัตริย์ก็จะทรงลาหรือล่อในเวลานั้นเพื่อแสดงถึงสันติสุขความสงบสุขที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนั่นเป็นสัญลักษณ์ถึงสันติสุขที่พระเจ้าปรารถนาที่จะนำมาสู่พวกเราความถ่อมใจของพระองค์ยังแสดงถึงความถ่อมใจความอ่อนสุภาพและการที่นำสันติสุขมาให้เรามัทธิวบทที่21ข้อที่5บอกว่าจงบอกซิโยนเอ๋ยนี่แหละกษัตริย์ของท่านกำลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงลาและทรงลูกลายังเป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือว่าสัญลักษณ์ของเชื้อสายของกษัตริย์ของดาวิดกำลังจะเสด็จมาครอบครองบัลลังก์อีกครั้งพระเยซูนั้นเป็นเชื้อสายของดาวิดและเขาก็คาดหวังว่าพระองค์นั้นจะกลับมาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาที่จะนำการปลดปล่อยการเป็นเชลยเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่รุ่งโรจน์มาก่อนในเวลานั้นฝูงชนจึงโห่ร้องบอกว่าโฮซานาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านเสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานาในที่สูงสุดฝูงชนคาดหวังว่าพระเยซูเสด็จมาในการทรงลาเนี่ยเพื่อจะมาปกครองเพื่อจะนำมาการช่วยกู้ที่เกิดขึ้นฝูงชนจึงเข้ามาแห่และสรรเสริญในเวลานั้นนะครับนำความเจริญกลับมาในเหมือนกษัตริย์ดาวิดที่นำมาการเป็นการปกครองแบบฝ่ายโลกเป็นเครื่องหมายแสดงยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการพิพากษาด้วยนะครับในผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อที่10ก็บอกว่าลักษณะของผู้วินิจฉัยหรือผู้พิพากษานั้นจะทรงลาด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือความหมายของลาที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มนะครับสิ่งที่3นะครับพระเยซูทรงกันแสงพระเยซูทรงกันแสงให้กับกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ทรงสงสารพระองค์เศร้าเรื่องอะไรพระองค์เสียใจเรื่องอะไรพระองค์ทรงเสียใจเพราะว่าความรอดที่มาอยู่ต่อหน้าพวกเขาและเขาจะปฏิเสธความรอดนี้
เป็นการคาดหวังของพวกเขาที่ไม่ตรงกับพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทำไม่ได้ตรงใจของพวกเขาและพวกเขาจะไปเสดและนำพระองค์ไปตรึงที่ไม้กางเขนวันนี้เขาโห่ร้องสรรเสริญพระเยซูผ่านไปเขาจะจับพระเยซูตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็ร้องตะโกนว่าเอาไปตรึงเสียเอาไปตรึงเสียนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกความหวังของเขานั้นสูญสลายเพราะว่าความหวังของเขาไม่ได้ตรงกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่านครเยรูซาเล็มที่ยิ่งใหญ่นั้นที่ตั้งเป็นพระวิหารจะถูกทำลายในที่สุดพระเยซูกำลังพูดถึงคำพยากรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงเห็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นและพระองค์ทรงสงสารกรุงนี้นายแพทย์ลูกาได้บันทึกในลูกาบทที่19ข้อ41ถึง44ที่ผมอ่านไปเป็นคนเดียวที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปพระองค์ทรงร้องไห้พี่น้องครับถนนจากภูเขาบกอกเทศเดินทางเข้าไปเยรูซาเล็มเนี่ยระยะทาง 3-4 กิโลมันเป็นเนินเขาแล้วเมื่อเราเดินบนเส้นทางนี้เราจะเห็นเยรูซาเล็มทั้งเมืองแล้วพระเยซูก็ไปหยุดอยู่กลางทางและพระองค์ทรงมองที่เมืองเยรูซาเล็มที่หินก้อนนั้นและพระองค์ทรงมองและพระองค์ทรงกันแสงผมก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วก็มองเยรูซาเล็มความรอดไปถึงเขาแต่เขาปฏิเสธความรอดนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าพระองค์ทำไมถึงสงสารและนี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้40ปีเราก็เห็นว่าเยรูซาเล็มนั้นก็ถูกทำลายตามคำพยากรณ์ในค.ศ.ปีที่67ถึง70กษัตริย์ติตัสได้มีการมาโจมตีนครเยรูซาเล็มและเผาทุกอย่างที่อยู่ในเยรูซาเล็มในเวลานั้นทำไมพระเยซูร้องไห้เผื่อพวกเขาเพราะว่าฝูงชนนั้นไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้าประเด็นสำคัญคือพระเยซูสงสารคนที่ไม่ได้รับความรอดจึงต้องถูกอำนาจของความบาปที่จะครอบงำในชีวิตของเขาและเขาก็จะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นคือการที่พระเยซูทำไมทรงกันแสงในเหตุการณ์ปาล์มซันเดย์และเหตุการณ์ที่4นะครับก็คือการโห่ร้องโฮซานานะครับคำว่าโฮซานาเนี่ยในภาษาฮิบรูนะครับให้ความหมายว่าขอโปรดช่วยเราด้วยนะครับเวลาพี่น้องบอกโฮซานาโฮซานาบอกกำลังบอกว่าช่วยด้วยพระองค์ช่วยด้วยนะครับนั่นคือความหมายของภาษาฮิบรูแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าแทนนะครับแต่ในความหมายในเวลานั้นเนี่ยกำลังพูดถึงว่าคนในเวลานั้นเขากำลังบอกว่าพระองค์ช่วยพวกเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยปลดปล่อยเราด้วยนะครับนั่นคือความหมายของว่าโฮซานาพวกเขาคาดหวังว่าพระเยซูจะทรงมาช่วยเขาจากอำนาจการปกครองของโรมนะครับแม้ว่าบางคนยังสงสัยว่าพระองค์ทรงเป็นใครโฮซานาเราใช้คำนี้มันเป็นคำเดียวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมและในพระธรรมสดุดีบท118และมาเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ใช้กับพระเยซูคริสต์คำว่าโฮซานาปรากฏขึ้นในพระคัมภีร์ไหนในเวลานี้นะครับเมื่อชาวเยรูซาเล็มเนี่ยถืออินทผลัมหรือใบปาล์มเนี่ยออกมาต้อนรับพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของเขาภายหลังก็แสดงการสรรเสริญแห่งความรอดออกมาถามว่าพระเยซูคือใครในสายตาของพวกเขาพระเยซูคือใครในสายตาของพวกเราในสายตาเราคิดว่าพระองค์ทรงเป็นใครนะครับพระเยซูทรงเป็นมีบางคนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและการเสด็จมาครั้งนี้เป็นการเสด็จมาของพระมาสีหาอย่างแน่นอนพวกเขาจึงโห่ร้องและสรรเสริญพระเจ้าบางคนก็คิดว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เขาจึงได้โห่ร้องสรรเสริญและได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในการโห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องแต่มีบางคนที่เขาไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบางคนอาจจะมาแบบสงสัยเข้ามาแบบงงๆโฮซานาแบบงงๆเพราะไม่รู้ความหมายที่แท้จริงว่ามันคืออะไรนะครับเห็นเขาทำก็ทำตามไปแบบไม่มีความหมายอะไรแต่บางคนโห่ร้องแบบไม่พอใจบางคนไม่พอใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราก็เห็นว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจกับสิ่งที่พระเยซูทรงบททำและเขาได้ห้ามปรามสิ่งที่พระเยซูทำด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าหยุดเถิดอย่าทำอย่างนี้เลยพระเยซูลูกาบทที่19ข้อ39ถึง40บอกว่าฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามเหล่าสาวกของพวกท่านพระเยซูหันหลังหันมาแล้วก็ตรัสต่อเขาว่าเราบอกกับท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศีลาทั้งหลายก็ยังส่งเสียงร้อง
เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรารู้สึกงงๆไหมครับว่าทำไมศิลามันถึงโห่ร้องได้พี่น้องครับทุกวันนี้คำตรัสของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นจริงปีหนึ่งมีคนเดินทางไปที่เยรูซาเล็มเขาไปทำอะไรเขาไปดูอิฐเขาไปดูศิลาเขาไปดูสถานที่ที่พระเยซูเกิดเขาไปเดินตามทางของพระเยซูคริสต์เขาไปที่หมู่บ้านคันนาที่พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ครั้งแรกเขาไปสถานที่ที่พระเยซูทรงสอนที่ภูเขามะกอกเทศเขาไปที่ทะเลสาบแกลิลีเพื่อไปดูว่าพระเยซูห้ามพายุอย่างไรเขาไปดูที่พระเยซูถูกตรึงบางคนเอามือจับไปที่รูที่เขาปักไม้กางเขนเขาไปดูสถานที่ต่างๆพี่น้องครับสถานที่เหล่านี้พูดไม่ได้แต่สถานที่เหล่านี้บอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและคนทั้งโลกเดินทางไปเพื่อสิ่งนี้เพื่อไปตามรอยพระเยซูและเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านั่นคือศิลาที่บอกว่าศิลาทั้งหลายที่ไม่สามารถส่งเสียงจะส่งเสียงแล้วบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและสิ่งนี้คือสิ่งที่สำเร็จแล้วตามสิ่งที่พระเยซูได้มีโอกาสพูดเป็นคำพยานของคนยิวคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสฟังเขาแล้วเขาก็บอกว่านี่คือความหมายของพระเยซูที่พระเยซูพูดตอนนั้นว่าศิลาจะพูดแทนพระองค์นั่นคือสิ่งที่อัศจรรย์มากๆพี่น้องแม้วันนี้ไม่มีใครบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือปาล์มซันเดย์ปาล์มซันเดย์จึงมีความสำคัญกับชีวิตของเรานะครับและเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆสำหรับเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับการเสด็จกลับมาเข้ามาเยรูซาเล็มครั้งนี้เป็นความจริงที่เราต้องทำความเข้าใจและเป็นความหวังของเราทุกคนนะครับพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้กับเราและพระองค์ทรงโปรดให้ชีวิตของเราและจะเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระองค์ทรงปลดปล่อยเราออกจากอำนาจของความบาปให้เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้เรามีความหวังขึ้นใหม่เป็นความหวังที่อยู่ในพระเจ้าถ้าวันนี้เรารู้และเข้าใจความหมายของภารกิจของพระเยซูในปาล์มซันเดย์เราจะมีความหวังที่ถูกต้องแต่หลายครั้งเรามีความหวังที่ไม่ตรงกับพระเจ้ามันทำให้เราจึงมีความผิดหวังที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเรามีความหวังที่ถูกต้องมองในมุมมองของพระเจ้าความหวังนั้นจะเป็นพลังให้กับชีวิตของเราเห็นไหมครับความหวังที่เป็นพลังให้กับชีวิตของเราโรมบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่5บอกว่าและความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเป็นเช่นนั้นทำให้เรามีความหวังและความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่เราแล้วนั่นคือความหวังที่จะเป็นพลังให้กับชีวิตของท่านมีอะไรบ้าง3สิ่งด้วยกันสิ่งแรกนะครับความหวังที่เลือกทำตามแผนของพระเจ้าความหวังที่เลือกที่จะทำตามแผนของพระเจ้าพระเยซูเลือกที่จะทำตามแผนของพระเจ้าพระองค์มีทางเลือกพระองค์เอาตัวรอดได้แต่พระองค์เลือกที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการซึ่งนำความรอดมาพระองค์ไม่ได้หลีกหนีแต่พระองค์ยินดีที่จะเดินตามแผนงานของพระเจ้าพระองค์เลือกที่จะเส้นเป็นเส้นทางที่เดินเข้าไปสู่ความตายในเวลานี้นั่นคือสิ่งที่หลายคนได้นำกิ่งไม้มากิ่งต้นปาล์มเอาผ้ามาปูที่ถนนแล้วโห่ร้องสรรเสริญพระองค์เพราะว่าเขาคิดตามสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่ได้คิดเหมือนที่พระเยซูคริสต์เขาคิดว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่จะมาปลดปล่อยเขาเขาคิดเพียงว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำการอัศจรรย์ให้กับเขาหรือบางคนก็สงสัยไม่รู้ว่าคนที่เป็นใครแต่ตามๆไปเถอะนะครับบางคนก็คิดว่าพระองค์ทรงเป็นศัตรูที่มาขัดผลประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่พระเยซูเลือกที่จะทำตามแผนงานของพระเจ้าพระองค์เดินไปในเส้นทางแห่งความตายเพื่อแผนงานนี้จะเป็นแผนงานแห่งการไถ่มนุษย์ทั้งชาตินี้ทั้งโลกนี้บนไม้กางเขนงั้นการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์บนที่เยรูซาเล็มครั้งนี้จึงเป็นการตัดสินใจของพระองค์ที่จะเลือกเดินอยู่ในแผนงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมว่าปาล์มซันเดย์ต้องมาทบทวนชีวิตของเราว่าเราจะอยู่ในแผนงานของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือเปล่าหลายครั้งเราเลือกที่จะทำตามใจตัวเองทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเราต้องการที่จะทำมากกว่าการที่เราจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกใจเรามากกว่าจะทำสิ่งที่ถูกใจพระเจ้าหรือสิ่งที่ถูกต้องทีนี้วันนี้เราควรจะทำแบบไหน
หลายครั้งเราพยายามทำเพื่อเรียกคะแนนให้กับคนอื่นที่จะเข้าใจเราหรือว่าเรียกคะแนนคนอื่นเพื่อจะสนใจเราแต่เราไม่ได้คิดว่าจะเราจะเดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดจัดเตรียมให้เราสาวกพวกแรกของพระองค์นั้นไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่เมื่อเขารู้ว่าเขาเห็นภาพรวมว่าพระองค์เมื่อเสร็จกิจและสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทำนั้นมีความหมายต่อชีวิตของเขาพระองค์ทรงเลือกที่จะทนทุกข์พระองค์ทรงเลือกที่จะทนทุกข์เพื่อคนของพระองค์เหมือนโมเสสที่เลือกที่จะทนทุกข์กับคนอิสราเอลที่ในแผ่นดินอียิปต์พระเยซูคริสต์เป็นเหมือนนางมหาปุโรหิตที่เข้าใจเราและพระองค์ทรงรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดฮีบรูบทที่4ข้อที่15ถึง16บอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่เข้าใจและเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปรารถนาปราศจากความบาปฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเราให้เราปรับความหวังของเราให้ตรงกับความหวังของพระเจ้าและความหวังของพระเจ้านั้นจะไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองความหวังอะไรที่จะทำให้เรามีพลังในการดำเนินชีวิตความหวังที่สิ่งที่สองก็คือเป็นความหวังที่รอคอยวันเวลาของพระเจ้าพระเยซูทำในสิ่งที่เวลาที่เหมาะสมถูกต้องถูกสถานที่และถูกเวลาเหตุผลที่พระเยซูเสด็จเข้าไปเยรูซาเล็มและพร้อมที่จะตายครั้งนี้เพราะนั่นถึงเวลาของพระองค์แล้วแม้เรารู้ว่าพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์จะเดินเข้าไปสู่ความตายแต่นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสินใจที่จะไปแม้ว่าเป็นความรู้สึกที่อาจจะยากที่จะรับได้แต่พระองค์เลือกที่จะทำตามเวลาที่พระเจ้าทรงโปรดกำหนดให้เราเห็นมีการบันทึกในพระธรรมยอห์นสาวกของพระเยซูได้บันทึกว่าพระเยซูพูดกับน้องของพระองค์นะครับว่ายังไม่ถึงเวลาของพระองค์ที่จะสำแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายังไม่ถึงเวลานะครับพระเยซูบอกเขาว่าเวลาของเรายังไม่มาถึงเราเห็นเหตุการณ์ที่มารีได้ขอให้พระเยซูช่วยที่หมู่บ้านคานาพี่น้องครับใครจะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าได้ดีเท่ากับนางมารีไม่มีแล้วถูกไหมครับเพราะนางมารีมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่ชัดเจนที่สุดแล้วแล้วนางมารีรู้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับผมว่าคนที่จะรู้ชัดมากที่สุดมนุษย์ในโลกนี้ก็คือมารีเพราะมารีตั้งครรภ์พระเยซูแต่พระเยซูก็บอกกับนางมารีว่าในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงโปรดทำการอัศจรรย์วันนั้นบอกว่ายังไม่ถึงเวลาของเรานางมารีก็อาจจะพยายามบอกพระเยซูสงสัยพระองค์ต้องสำแดงความเป็นพระเจ้าแล้วแต่พระเยซูบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาในเวลานั้นนะครับพระเยซูมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองรักษาชีวิตของตัวเองแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะสละชีวิตของพระองค์นะครับดังที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับบอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนความจริงแล้วคนที่สมควรที่จะตายมากที่สุดก็คือคนบาปอย่างเราใช่ไหมครับแต่พระองค์นั้นเลือกที่จะมาปลดปล่อยเราในเวลาที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่พร้อมที่จะให้กับเราพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราและมีเวลาของพระองค์สำหรับเราแต่ละคนที่เจาะจงนะครับพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่6ข้อที่8ข้อที่10นะครับโรมบทที่5ข้อที่6ข้อที่8เนี่ยพูดย้ำๆบอกว่าขณะที่เรายังขาดกำลังขณะที่เรายังเป็นคนบาปขณะที่เรายังเป็นศัตรูของพระองค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยเราในเวลาที่เหมาะสมพระองค์จะทรงช่วยเราในเวลาที่เหมาะสมมีเวลาของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่สิ่งที่เราสำคัญก็คือเราอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าหรือไม่มีเวลาของพระเจ้าสำหรับเราผมอยากหนุนใจพี่น้องในพระธรรมสดุดีบทที่6 46ข้อที่10นะครับบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกนั่นคือสิ่งที่บอกว่าให้เรานิ่งแล้วรอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่าให้เราหนีอย่าให้เราห่างอย่าให้เราหายอย่าให้เราไกลจากพระเจ้าเอเมนไหมครับแต่ให้เรา
รอคอยและเข้าหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงเป็นผู้ช่วยกู้ในชีวิตของเรานะครับอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนคนที่หวังว่าจะรวยเร็วก็พยายามที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะเกิดการเสียหายได้หนุ่มสาวอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนที่จะมีแฟนอย่ารีบร้อนที่จะทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันจะสูญเสียมากกว่าสิ่งที่เราได้รับคนที่ใจร้อนหุนหันพลันแล่นให้เรารอคอยวันเวลาของพระเจ้าที่จะไปถึงเราเองไหมครับให้เรารอคอยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์จะหนุนใจเราพระองค์จะเล้าใจเราและพระองค์จะบอกว่าได้เวลาที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือเราให้เราเรียนรู้ที่จะรอคอยวันเวลาของพระเจ้าเองไหมครับให้เราเรียนรู้ที่จะคาดหวังในพระเจ้าอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่สองและสุดท้ายสิ่งที่สามความหวังที่จะทำให้เพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราก็คือความหวังที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพระเยซูเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูแบกรับความหวังของคนมากมายในเวลานั้นคนคาดหวังว่าพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่จะมาปกครองมาปลดปล่อยพระองค์ทรงถูกคาดหวังว่าจะเป็นผู้เผยวจนะที่จะมาสอนนะครับคาดหวังพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำการอัศจรรย์เพื่อจะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นความคาดหวังเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องเรียนรู้ว่าระมัดระวังในสิ่งที่เราคาดหวังด้วยแท้จริงแล้วพระองค์ทรงโปรดช่วยเขามาโดยตลอดพระองค์ทรงโปรดช่วยเขาในงานสมรสที่หมู่บ้านคันนาพระเยซูช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยพระเยซูช่วยเหลือคนที่เป็นง่อยพระเยซูช่วยเหลือคนที่หูหนวกตาบอดและพระเยซูช่วยชุบชีวิตของคนที่ตายแล้วให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งพระเยซูทรงช่วยเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์ไม่ได้ไกลไปชีวิตเราพี่น้องถ้าพี่น้องจำคำเทศนาเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูได้คำอธิษฐานของพระเยซูพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราแต่เรามีใจกล้าแค่ไหนที่เราจะเข้าไปหาพระองค์และรอคอยพระองค์นั่นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราเห็นว่าพระเยซูวันทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากกว่าที่จะตามคาดหวังของคนมากมายที่เกิดขึ้นเราอาจจะวิ่งตามการคาดหวังของคนมากมายแต่ให้เราวิ่งตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับและพระเยซูนั้นพระเจ้าปรารถนาให้พระองค์เป็นดังเครื่องที่จะเครื่องเผาหอมบูชาที่บริสุทธิ์ที่จะมาไถ่บาปเราพระองค์ทรงเป็นแกะที่จะชำระชีวิตของเรานั่นคือความหวังของพระเจ้าที่มีในพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงเป็นผู้นั้นที่เสียสละเพื่อเราเป็นเหมือนดังแกะที่จะมาชำระความบาปในชีวิตของเราก็คือบนไม้กางเขนนั่นเองเราจึงสามารถขอบพระคุณพระเจ้าในน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับสิ่งที่สำคัญสูงสุดก็คือการที่เราให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเยซูนั้นเป็นมากกว่ากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นมากกว่าผู้เผยพระชนะพระองค์ทรงเป็นมากกว่าผู้ที่ทำการฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์พระองค์ทรงเป็นมากกว่านักการเมืองแต่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นความหวังในชีวิตเราถ้าวันนี้เราเปิดใจให้พระองค์เข้ามาพระองค์จะเริ่มสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราและเราจะได้รับชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์และเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นชีวิตที่ชอบธรรมครบบริบูรณ์ในพระองค์ดังนั้นเองนี่เราเห็นแบบอย่างของพระเยซูที่ว่าพระองค์เลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหากวันนี้เราอยากจะดำเนินชีวิตที่มีพลังที่มาจากพระเจ้าให้เราเลือกที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่เสมอเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเลือกในฐานะที่เราเป็นคนของพระเจ้าปาล์มซันเดย์จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนบางอย่างให้กับเราในการดำเนินชีวิตสิ่งที่พระเยซูทรงทำพระองค์ทรงเลือกที่จะอยู่ในความหวังของพระเจ้าเพื่อเราจะมีความหวังในพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ความจริงเรื่องนี้เพื่อเราจะดำเนินชีวิตของเราต่อไปในวันข้างหน้าอย่างมีความหวังในพระองค์อยู่เสมอวันนี้ท่านรอคอยอะไรวันนี้ท่านมีความหวังในสิ่งใดให้ความหวังของท่านนั้นสอดคล้องกับความหวังของพระเจ้าเห็นไหมครับปรับความหวังของเราให้เราสอดคล้องกับพระเจ้าและความหวังนั้นเองจะเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตและให้พลังให้กับเราความหวังในพระเจ้าจะไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเห็นไหมครับมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ได้บอกว่าโรมบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่5พูดต่อในตอนท้ายบอกว่าและความหวังจะไม่ทำให้เราผิดหวังเพราะเหตุนี้เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาในใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่เราพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของท่านสถิตอยู่ในชีวิตของท่านจึงเป็นผู้ที่บอกว่าให้เรา
ดำเนินชีวิตไปอย่างไรโรมบทที่15ข้อที่13บอกว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะเปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหวังนี้จะมาได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในท่านเอเมนมั้ยครับให้เราดำเนินชีวิตที่รอคอยคาดหวังอยู่ในแผนการของพระเจ้าทำในสิ่งเวลาที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราปรับความหวังของเราให้ตรงกับพระเจ้าในแผนงานในเวลาในน้ำพระทัยและเพราะความหวังนั่นเองจะทำให้เรามีชีวิตที่มีพลังที่มาจากพระองค์ผมหวังว่าปาล์มซันเดย์ในวันนี้ถ้าวันนี้เราเดินเข้ามามีต้นปาล์มโห่ร้องสรรเสริญมีต้นปาล์มแสดงความชื่นชมยินดีให้เราเข้ามาด้วยความหวังเดียวกับพระเจ้าด้วยความหวังที่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระองค์จะทรงให้เราสามารถมีชีวิตและมีพลังท่ามกลางโลกใบนี้และเราจะก้าวไปในแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูได้ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทำตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าดีไหมครับถ้าวันนี้ถ้าเราจะอธิษฐานที่เราจะระลึกถึงชีวิตของเราที่เราจะเดินไปอยู่ในแผนการของพระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราผมเคยอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์รู้น้ำพระทัยของพระองค์หลายครั้งเราอธิษฐานแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนละข้าแต่พระเจ้าขอให้ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอดีไหมถ้าวันนี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้ชีวิตเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอและให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราอาจจะใคร่ครวญและทบทวนชีวิตเราหลายครั้งเราเดินวิ่งตามความคาดหวังของผู้อื่นแต่เราไม่ได้สังเกตน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราให้วันนี้เรากลับมามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามีความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เล้าใจเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนำความชื่นชมและสันติสุขของพระเจ้าแม้วันนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาพระเยซูเสด็จเข้ามาในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงเลือกที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าแม้ว่าสิ่งนั้นจะเดินเข้าไปในความทุกข์ยากในความลำบากและพระองค์ทรงบทแรกมาด้วยชีวิตของพระองค์แต่นั่นคือความชื่นชมยินดีและสันติสุขที่ได้อยู่ในแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ฮาเลลูยาแม้ว่าเราต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆมากมายให้วันนี้เราฝากความหวังของเราไว้กับพระองค์แค่แต่พระเจ้าให้หัวใจของเราเดินไปกับพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเราเดินไปกับพระองค์แค่แต่พระเจ้าขอสันติสุขของพระองค์ครอบครองชีวิตของเราไว้ให้เรามีกำลังขึ้นในพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานกำลังผู้ที่อ่อนแรงหัวเข่าที่อ่อนแรงเขาจะได้รับการเสริมพลังที่มาจากพระองค์หัวใจที่ฝ่ออยู่เขาได้รับความชื่นชมยินดีได้รับการลดน้ำโดยพระวิญญาณของพระองค์ฮาเลลูยา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 ทรงนำ
วางใจพระข้าจะทำตามน้ำพระทัยข้าจะไปตามทางพระองค์เพราะพระองค์ทรงนำข้าไปไม่หวั่นไหววางใจพระข้าวางใจในรักพระองค์ข้าวางใจในรักมั่นคงเพราะพระองค์ทรงนำข้าไปไม่หวั่นไหววางใจพระจะทำตามน้ำพระทัยข้าจะไปในทางพระองค์เพราะพระองค์ทรงนำข้าไปไม่หวั่นไหววางใจพระรอในสิ่งใดฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูผู้ทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าผจญทุกสิ่งโดยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าผจญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายจะใดข้ายินดีและสุขใจทางพระองค์เสมออย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆฝากเอาไว้พระองค์อธิษฐานวิงวอนทุกอย่างด้วยใจขอพระคุณพระเยซูจะทรงประทานสันติสุขมากมายจะคอยคุ้มครองใจของข้าทุกวันทุกเวลาข้าผจญทุกสิ่งด้วยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าผจญทุกอย่างด้วยความหวังในทางเราข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเพียงใดข้าอยู่ดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอข้าอยู่จนทุกสิ่งด้วยพระองค์ผู้เสริมกำลังข้าไปเชิญทุกอย่างมีความหวังในทางพระข้าผจญทุกสิ่งจะดีจะร้ายเท่าใดข้ายินดีและสุขใจมีทางพระองค์เสมอฮาเลลูยา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 เอเมนเอเมนฮาเลลูยา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 โอ้สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาทุกสิ่ง
พระองค์ผู้เสริมกำลังข้าเผชิญทุกอย่างด้วยความหวังในทางพระองค์ข้าไปจนทุกสิ่งจะดีจะร้ายยิ่งใหญ่ข้าดีและสุขใจในทางพระองค์เสมอฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูย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 าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาในระหว่างอธิษฐานแล้วก็นมัสการพระเจ้านะครับผมสัมผัสได้ถึงจิตใจของคนบางคนที่ถูกกระทำมีความบาดเจ็บในหัวใจอาจจะมาจากการที่ถูกคาดหวังหรือถูกทำลายความหวังในชีวิตของท่านเช้านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปรารถนาที่จะเล้าโลมจิตใจของท่านเพื่อจะปลดปล่อยความผิดหวังหัวใจที่แตกสลายของท่านพระเจ้าปรารถนาที่จะนำสันติสุขและความรักมาสู่ท่านให้วันนี้เรากล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าในที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในเวลานี้แต่เป็นเรื่องที่เจาะจงผมอยากจะเชิญพี่น้องที่ท่านมีความรู้สึกแบบนั้นท่านต่อสู้กับความรู้สึกความผิดหวังหัวใจที่แตกสลายการที่ถูกกระทำถ้าเป็นท่านผมอยากให้ท่านกล้าที่จะก้าวออกมาด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจะอธิษฐานเผื่อท่านถ้าเป็นท่านในห้องประชุมนี้อยากให้ท่านมีโอกาสออกมาทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นะครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านครับมีไหมครับใครที่รู้สึกว่าหัวใจของท่านเนี่ยถูกกระทำและอยากได้รับการอธิษฐานเผื่ออย่างพิเศษได้เจาะจงท่านจะได้พบสัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเชิญท่านนี้นะครับเชิญท่านนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ